ใครที่อยากเข้าเทรดแบบนี้เป็นนะครับเนาะต้องรู้จักคอนเซป t นี้นะครับซึ่งคอนเซป t นี้เราจะเรียกว่าวิกฟิลนั่นเองนะครับถามว่ามันคืออะไระผมเข้าประเด็นเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องพูดพผ้าํำเพลงเยอะแต่ก่อนอื่นนะครับถ้ามันมีเสียงเคา,าะเคแ,แก๊กๆกึกอะไรเนะี่ยผมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนาข้างบ้านผมเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าเขาทําการก่อสร้างอยู่เพราะนั้นอาจจะมีเสียงแส้สองเข้ามาได้ขออภัยล่วงหน้านะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับวิกฟิลคืออะไรเนาะเราจะเห็นว่าเจ้าแท่งนีี้เน่ย ราคามันวิ่งลงมาได้นะครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า w i c k fill นั่นเองนะถามว่ามันคืออะไรไปดูกันเลยครับอธิบายเบื้องต้นก่อน basic พื้นฐานนะสมมติเนาะเวลาราคาวิ่งขึ้นนะครับราคาทั่วไปมันต้องมีทั้งไส้ด้านบนถูกต้องไหมครับแล้วก็มีไส้ด้านล่างน,นี้คือแท่งขาขึ้นนะครับถ้าสมมติแท่งขาลงมานแท่งสีแดงเนาะราคาก็ต้องมีทั้งไส้ด้านล่างและไส้ด้านบนถูกไหมครับทีนี้บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยสมมติเป็นแท่งขาขึ้นนะมันจะะมมีีีีสิ่่่งทเรยยกกววาาาาไ,านนบบไ้้้ดนนนนบบบแ เมื่อราคาทำไส้ด้านบนยาวๆแบบนี้นะครับบวกกับการที่เจ้าตัวของเนื้อเทียนมันค่อนข้างใหญ่แบบนี้ให้เราพึงรู้ไว้เลยว่าแบบนี้นะครับจะเข้าคอนเซปต์ในเรื่องของวิกฟิลนั่นเอนงที่เดี๋ยวมันจะมีข้อห้ามด้วยวิธีการสังเกตเนาะว่าจะโดนหลอกไหมนะครับแต่อันดับแรกเลยเรามรรพความเข้าใจก่อนว่าวิกฟิลคืออะไรนะฮนะณตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีไส้ด้านบนกว้างแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตย้อนกลับไปดูในกราฟนะครับเราจะสังเกตได้จุดหนึ่งว่าเวลาราคามันจะวิ่งขึ้นแท่งถัดไปเนี่ย มันจะต้องมีการทําลักษณะ e แบบน,นี้ครับ so ก็คือเราจะเห็นว่าในส่วนของเจ้าตัวเนื้อเทียนแท่งนี้นะครับมันมีการเข้าไปเติมเต็มไส้เทียนแท่งก่อนหน้าซึ่งถ้าภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเติมเต็มถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะเรียกว่า Wick fill นั่นเองรือก็คือการเติมเต็มไส้เทียนนะครับลักษณะแบบนี้เลยก็คือเจ้าตัวของเนื้อเทียนแท่งนี้เนี่ยเขามีการไปเติมเต็มไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าลักษณะแบบนี้ อันนี้จะเรียกว่าวิกฟิล l ์อีกหนึ่งตัวอย่างในฝั่งขาลงก็จะเป็นทรงนี้ครับบางครั้งเราจะเห็นว่าราคาไส้ด้านล่างของฝั่งขาลงเนี่ยต้องเป็นไส้ด้านล่างนะในฝั่งขาลงนะครับถ้าเป็นฝั่งขาขึ้นจะต้องเป็นไส้ด้านบนลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะตรงนี้เป็นขาลงใช่ไหมครับจะเห็นว่าบางครั้งไส้ด้านล่างมันจะกว้างแบบนี้นะครับและถ้าเราสังเกตดีๆแท่งถัดไปมันจะลงต่อครับมันต้องทําลักษณะแบบนี้นะซึ่งมันทําอะไรครับมันทําสิ่งที่เรยียกว่าวิกฟิลดนั่นเองจะเห็นว่าราคาเนี่ย มันมีการเติมเต็มไส้เทียนแท่งก่อนหน้าลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือคอนเซปต์วิกฟิลนะครับที่คําถามคือว่าประโยชน์ตรงนี้มาใช้อะไรแล้วเข้าเทรดยังไงนะครับอ่ะเรามาลองดูกันสมมติเนาะราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับเราสามารถทําการเข้าบายเมื่อเจ้าแท่งนี้เนี่ยปิดได้เลยเข้าบายจุดนี้ได้เลยนะครับเนาะรอแท่งนี้ปิดปุ๊บเข้าบายเลยนะครับโดยเอาซับลอดไว้ตรงนี้นะนี่คือซั l ลอดหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ครับถามว่าทำไมถึงทําได้เลยครับเพราะเรารู้คอนเซปต์นี้แล้วว่าส่วนใหญ่นะครับ เวลาราคามันทำทรงแบบนี้แล้วเนี่ยจเจ้าแท่งถัดไปจะต้องขึ้นมาเติมเต็มไส้แทงก่อนหน้าแล้วขึ้นต่อแบบนี้นะครับนี่คือคอนเซปต์ของวิกฟิล l เนาะเพราะนั้นเราก็สามารถใช้คอนเซปต์นี้เป็นการคอนเฟิร์มได้แต่ทีนี้มันจะมีข้อห้ามนะก็คือสมมติบางครั้งเนี่ยมันจะยากหนึ่งในการสังเกตแบบนี้ถือว่าวิกฟิล l ได้แต่บางครั้งจะเห็นแบบนี้ครับนี่ไส้ด้านบนกว้างจริงแต่บางคนจะคิดว่าอ้าวนี่ไงไส้กว้างเข้าคอนเซปต์วิกฟิลเลยเข้าบายจุดนี้แต่ถ้าเข้าบายจุดนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคออรครับราคาจะวิงลงไ,ได นะเพราะนั้นข้อสังเกตข้อควรระวังตรงนี้ก็คือการจะเล่นวิกฟิลแบบนี้นะครับเราต้องการให้เจ้าไส้ด้านบนแท่งนี้มันยาวก็จริงแต่ต้องเหมาะสมกับขนาดของเนื้อเทียนด้วยนะครับถ้านี้ไส้มันยาวแต่เนื้อเทียนมันเล็กแบบนี้ถือว่าไม่ใช่มีโอกาสที่จะโดนหลอกได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงซื้อแท่งนี้มันน้อยนะครับแรงซื้อแท่งนี้มันเยอะนั่นเองนะก็มีโอกาสที่กราฟแท่งต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นต่อบแบบนี้ได้นะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูอย่างในการาฟจริงกันจะได้เห็นว่าเราควรเข้าเทรดยังไงสมมติเทรดนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคอนเซป t นี้เราจะไม่สนใจแนวรับแนวตา้านไม่สนใจอะไรเลยนะเราจะสนใจแค่ในส่วนของแท่งปัจจุบันแบบนี้นะครับซึ่ง Signal, สัญญาณการเทรดแบบนี้นาน,านานจะเกิดทีแต่ว่าพอเกิดแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือสังเกตแล้วเล่นมันให้ได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในคอนเซปที่เราสามารถจดใส่กระดาษไปได้นะว่าเออมันมีคอนเซปต์บิ๊กฟิลอยู่ณจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดซ้ายมือทห้หมดเพราะผมบอกว่าอะไรไม่ต้องสนใจเนาะว่ามันคือแนวรับแนวต้านเอาแค่น เอาแค่ okay, แท่งเดียวเราจะเห็นว่าอ๋อเจ้าแท่งนี้เนี่ยราคามันมีอะไรครับมันมีการทําไส้ไว้นะครับถ้าเทียบกับขนาดของตัวเนื้อเทียนก็พอใช้ได้อยู่ไม่ได้เล็กมากเนาะถ้าสมมติเนื้อเทียนมันแค่ประมาณนี้ครับไอ้แบบเนี้ยเราอาจจะต้องระวังแล้วว่าอ๋อเออมันไส้ยาวจริงแต่เนื้อเทียนมันก็เล็กนะเราไม่น่าจะเล่นได้แต่พอเนื้อเทียนมันไม่ได้เล็กมากแบบเนี้ยครับมันก็สามารถใช้หาจังหวะ เซลล์จุดนี้ลงมาได้นะครับโดยเอาสต็อปลอดไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบันแท่งนี้พอคําว่บางคนสงสัยว่าเพราะอะไรนะครับไปดูคลิปอื่นเอาเนาะผมมีสอนว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้พอทำความเข้าใจแค่นี้นะครับและก็หวังให้กําไรเนี่ยขอไม่ต้องเยอะครับขอแค่ TP ประมาณ1ต่อนก็พอสมมติเราเข้าเซลล์ใช่ไหมครับสต็อปลอดตรงนี้ทีพีแค่หนึ่งต่อหนึ่งเก็บกําไรสั้นๆแบบนี้นะครับราคาก็มีสิทธิ์ที่มันจะวิ่งลงแบบนี้ได้นั่นเองอันนี้คือนนคอนเซ็ปต์ ถ้ามันจะลงต่อนะครับมันจะต้องมีการทําสิ่งที่เรียกว่ามาเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้น,นั่นเองนะครับที่บางคนถามเอา้าโค้ดงั้นแท่งนี้พี่ก็เซลตรงนี้ต่อได้สิถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็มีการทําไส้เทียนไว้แบบนี้นี่ก็สามารถเข้าเซลล์ได้ถูกไหมผิดครับที่ผมบอกคืออะไรครับไส้มันต้องยาวอันนี้ไส้มันนิดเดียวครับจริงอยู่ที่มันจะลงได้แต่อาจจะลงได้แค่เนี้นิดเดียวฮะไม่ได้ลงไกลมากนะก็จะลงปุ๊บเติมเต็ม,ตม,ตมไส้เสร็จ ก็จะเลือกกลับตัวอะไรแบบนี้เพราะฉนั้นจุดสังเกตข้อควรระวังก็คือไซต้องยาวนะครับถ้าทซตแบบนี้ห้ามเล่นเนาะแล้วก็เจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยต้องใหญ่ด้วยเดี๋ยวผมวาดสิ่งที่ไม่ควรเล่นเปรียบเทียบให้เห็นแท่งต่อแท่งเลยนะย้อนกลับมาตรงนี้ปิดให้หมดแบบนี้นะครับปิดอันนี้ด้วยแบบนี้เราสามารถเล่นได้มางคนถามว่าเอาโค้ดแบบไหนเล่นไม่ได้ครับจะต้องไปสมประมาณนี้ผมวาดจุดเริ่มต้นเดียวกันเนาะมันเปิดข้างบนปึ๊บประมาณแบบนี้ครับนี่จะเห็นว่ามันเปิดจุดเดียวกัน นะแท่งสีแดงเหมือนกันไซ้ด้านบนเกือบๆเท่ากันเดี๋ยวผมวาดให้มันเท่ากันจะได้เห็นภาพประมาณนี้นะครับเท่ากันเลยเท่ากันทุกอย่างไซดด้านบนเท่ากันทุกอย่างแต่อันเนี้ยเล่นไม่ได้เพราะอะไรครับเราดูสิขนาดเนื้อเทียนมันเล็กมากเล็กมากๆนะคบแบบนี้ถือว่าเป็นดิเรกชันเนาะซึ่งไม่ควรเล่นเล่นไม่ได้นะครับเราจะเซลลงมาไม่ได้อันนี้คือข้อควรระวัง อ่ะไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าดูเพ่โฟกัสแท่งนี้นะผมปิดซ้ายมือก่อนเลยนะคอนเซป t นี้ไม่ต้องสนใจแนวรับแนวต้านไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับสนใจแค่แท่งปัจจุบันพอแท่งนี้บอกอะไรเราครับนี่ไงแท่งก็ใหญ่เหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนะคล้ายกันอย่างกับฝาแฝดนะครับอันนี้เป็นยนะูโรเอสดีเนาะทามเฟรมสามสนาทีแต่มันใช้ได้อ่าทุกทามเฟรมผมแนะนําว่า4ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยยิ่งท็อปเลยนะถ้าใช้เทคนิคนี้นะครับ4ชั่วโมงนี่ดีมากเพราะทํากําไรได้ยาวมากนะครับ เราก็เข้าเซล์ตรงนี้ใช่ไหมครับหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงแบบนี้ได้เลยนะก็จะเห็นว่ามันมีการเข้ามาทําสิ่งที่เรียกว่าวิกฟิลนั่นเองนะเทดนี้เราก็สามารถเก็บกาไรสั้นๆ1ต่อ1นได้สมมุติผมเซล์จุดนี้ใช่ไหมครับตบลอตตรงนี้ TP 1ต่อ1นไม่ยากมากอันนี้คือการ scoping เทคนิควิกฟิลเติมเต็มไส้นะครับบางคนถามเอาโค้ดแบบนี้ล่ะไม่เห็นมันมาเติมเต็มไส้เลยไส้มันก็ยาวอย่างที่ผมบอกครับว่าคุณพี่ต้องดูที่ขนาดเนื้อเทียนด้วยนะเจ้าเทคนี้ตบลอตตรงนี้ใช่ไหม เราจะเห็นว่าเนื้อเทียนเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากนะครับราคาเลยลงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนื้อเทียนเล็กนะครับแต่ไส้ยาวจริงถูกต้องแต่มันลงได้อันนั้นก็เป็นโอกาสของมันเนาะที่มันจะชนะนะครับเพราะเทคนี้ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์จุดนี้ครับก็เดี๋ยวจบชุดนี้เดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งขาขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับคล้ายๆกันเลยเนาะแต่ดูขาลงก่อนนะครับตรงเรี้ยวสามารถเข้าเซลได้ไหมได้ครับระหวังให้ราคาเนี่ย ลงไปเติมเต็มในส่วนของไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้นะครับก็ที่พี่ต่อ1นเนาะหวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้อันนี้คือการเล่นวิกฟิลด์นะครับไม่ต้องสนใจแนวะรับแนวต้านไม่ต้องสนใจเทนสนใจแค่แท่งปัจจุบันแท่งนี้ได้เลยเราไปดูในส่วนของฝั่งขาขึ้นกันบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะแบบนี้ครับเราก็เห็นว่าเออเจ้าแท่งเนี้ยมันมีการทิ้งไส้ไว้แต่ตรงนี้ครับอาจจะบ,บายยากเพราะอะไรเพราะผมบอกว่าอะไรนะ ต้องเอาสับหลอดไว้ต่ำกว่าไส้ปัจจุบันใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ถ้าทรเก็ตหนึ่งต่อหนึ่งเลยเนี่ยโอ้โหมันไกลมากนะครับก็ไม่รู้ราคามันจะวิ่งถึงไหมเนาะแต่นี้ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันผมไม่ทราบเหมือนกันนะปัป๊บป,ปัถึงไหมทีพีหนึ่งต่อหนึ่งเออมันถึงแต่ว่ามันมันนานเกินไปนะแบบนี้ถือว่าไม่ใช่สกอร์ปิงแล้วนะครับเราถือเทดนี่ข้ามคืนเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็ถามว่าเล่นได้ไหมมันได้แหละแต่ไม่ควรเล่นนะครับมีไส้กว้างจริงแต่ไม่ TP แค่1ต่อหนึ่งพอนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยราคาอาจจะโดนสับหลอดไปมีได้ไม่ต้องกังวลใจนะครับไม่ต้องไปย้าย stop l ลอดด้วยเพราะอะไรครับเพราะนี่มันคือหนึ่งในเทคนิคที่เป็นเทคนิคการเทรดนะครับทุกเทคนิคบนโลกนี้ไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่มันจะเสียผมมาโชว์ให้ดูเพื่อที่พี่จะได้ไม่โลกสวยว่าเฮ้ยมันชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่นะครับมันมีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันนั่นเองนะก็สามารถเอาไปลองปรับใช้ดูแต่ข้อห้ามคือ อย่าไปเอาสตอปรอดกว้างกว่านั้นไม่เอานะครับถึงแม้ราคามันจะขึ้นไปได้ในภายภาคหลังเนี่ยแต่ถ้ามันขึ้นไม่ได้เนี่ยมันก็โดนแบบนี้นั่นเองเนาะต่อห้พี่เอาถือสตอปรอดไปไกลๆกว่านีย้ยังไงก็โดนถ้าการาบมันจะวิ่งลงอ่ะอย่างจุดนี้นะครับก็ราคามันมีก a บลงมาไม่ต้องสนใจเนาะสนใจแค่คอนเซปต์ของเราก็คือในเรื่องของเติมเต็มทส้ตรงนี้ผมถามว่าบ่ายได้ไหมให้เวลาคิด3ไม่นาทีนะครับ3า1คําตอบคือไม่ได้ครับเพราะอะไร ไส้กว้างจริงแต่รูเนื้อเทียนฮะเนื้อเทียนมันเล็กมากนะครับถ้าเราเข้าบายจริงอยู่ราคาจะขึ้นแบบนี้ได้เดี๋ยวลองดูนะครับปึ๊บป๊บ,ปบน่าจะขึ้นได้แต่เราเล่นไม่ได้ไม่ถูกคอนเซ็ปต์นะครับเทรดที่ได้จริงคือเทรดนี้ครับคุณพี่นี่ไส้กว้างนะครับเนื้อเทียนกําลังโอเคเข้าบายครับสปอรตตรงนี้ TP ขอแค่1ต่อ1ไม่ต้องเยอะมากแบบนี้ครับราคาก็วิ่งขึ้นได้น,นั่นเองนะนี่คือวิธีการเล่นในส่วนของวิกฟิลแบบนี้นะครับจริงๆราคาเนี่ยมันขึ้นไป TP แล้วนะ ตรงนี้นะครับจะลองดูว่ามันจะมีชัดๆัไหมปุ๊บ,บอ่ะเนี่ยครับถือยาวหน่อยแต่จริงๆแล้วมัน TP ไปตั้งนานแล้ว1ต่ตอน,นตั้งแต่จุดนี้แล้วนะครับที่ลูกศรมันขึ้นมาเนี่ยสรุปให้ฟังนะครับก็คอนเซป t นี้เนะี่ยไม่ได้มีอะไรยากนะแต่ว่าบางครั้งก็จะโดนหลอกได้เช่นตรงนี้ครับบางคนก็เฮ้ยเอ้เอาเนื้อเทียมไส้เทียมก็กว้างนี่แต่มันมันคือมันใช้สังเกตด้วยตายหนึ่งอย่างตรงนี้ครับมันพอๆกัน คีย์คอนเซปต์คือเอามันให้พอๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวไส้เทียนกับตัวเนื้อเทียนเนาะความกว้างความยาวให้มันเกือบๆเท่ากันนิดนึงก็ยังดีถ้าใครที่ชอบแบบนี้นะครับผมเป็นการเทรดสไตล์แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินดคเตอร์เนาะผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับเนื้อหาจุกๆ15ชั่วโมงฟังต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่่่าาาาาาานนนนนีีีี้้้้ออออยยยยยกกกมมมเเเเเขขใจแแทททททงงงงงึดป็ัตไ ค,คำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนลวน้ลวนเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับ ก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนาตลาด f o r ร x กซ t ดอทไซต a อณัตของแท่งเทียน Can นดล์เทนแนวรับแนวต้านสต o อปล s สอะไรพวกนี้ไปหมด แล้วก็บรราการเททองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญสามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชาแนลของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวโนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกโบนโลกชนะ100%เนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับและที่สําคัญเลยอ่ะคือไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแ,แบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะย้ำว่า <ๆ S 2> ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับ ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือ ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4,599เท่านั้นนะผม4,599บาทนะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมากบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดขายราคาขนาดนดี้ไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย4-5หมื่นเลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับ ปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะค,คุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่นกอนๆก,ก็จะเป็น3 4มสอะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนที่ผมบอกนะว่าคอรสราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น4ี่ห้าหมื่นนะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าใครทคิดว่ายังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าทันเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่า,าค่าค์นเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามเออทำไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4ี่ห้าเก้าเก้ไมเดือนนี้ก็4ี่ห้าเก้าคืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโคช้ชครับโคช้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทนันผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้า ผมจะกลับไปขายที่ราคา55.99จริงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนนิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะคุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนื้อหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Li n e ID@ @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามีด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า m J O P O ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยรบกวนสแกน q คีย d e คตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมรบกวนพิมพ์ว่าสนใจ459ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ459เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าอ๋อ พี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์เรียนคอร์นี้นั่นเองเพราะผมจะได้ตอบถูกนั่นเองนะครับเพราะนั้นรบกวนนิดนึงพิมพ์มาว่าสนใจ459ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่4 5 9ก็ได้นะครับไม่ได้สีเนะรียออะไรมาแต่ขอให้มันมีคําว่า4 5 9, 9, 9แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้จะถึงแค่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3 5 9 9้นะครับเดือนนี้4 5 9ห้เนั่นเองนะครับสแกนคิวอร์โค้ดไปได ขอคนที่พร้อม,มีจริงๆเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไวขึ้นนะบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รบกวนนิดนึงขอคนที่พร้อมจะจริงๆนะค,คนที่แบบชีวิตนี้เสียเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะละอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นผมขอคนประเภทนั้นแลวกันเนาะคนที่พร้อมจริงๆทักมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันน,นั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นก่อนๆท อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทำการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมน,นั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะดดึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Titikk หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายาาากกมมนคร,บ,ครบบวู้้แี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเรบัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ื่ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ เพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วให้เกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจงเลยอยากทําได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทําได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทําตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะครับผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ Li n e ID แอด mjopo ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ4599นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกน QR code ได้เลยราคานี้ ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น55 9 5, 9จริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ4 9เาสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับน้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ